ับบันเทิงข่าวแรกกันก่อนดีกว่านะคะเรื่องราวของคุณแอนทองประสมเราเคยออกมาเล่ากันแล้วว่าเบลล่าตอบไปแล้วประเด็นนี้ก็คือมีข่าวชาวเน็ตเขาจับตามองว่าทำไมเบลล่าถึงไม่เคยเล่นละครที่พี่แอนผู้จัดมีปัญหาใดๆกันหรือเปล่าเวลาไม่ได้เวลาไม่ตรงกันทีนี้พอพี่ๆนักข่าวค่ะเจอคุณแอนทองประสมก็เลยต้องถามถึงประเด็นนี้อีกครั้งคอนเฟิร์มเลยตรงนี้ไร้ปัญหากับคุณเบลล่ารานีนั่นเองนะคะเบลล่าอย่างที่บอกว่าเบลล่าก็เล่าให้ฟังว่าพี่แอนเคยติดต่อมาแล้วนี่แต่เพราะคิวงานไม่ลงตัวเลยจำเป็นต้องปฏิเสธไปยืนยันไม่มีปัญหาอะไรนะคะล่าสุดถึงคิวผู้จัดคนสวยอย่างพี่แอนทองประสมมาเคลียร์ประเด็นนี้ตอบตรงกันเป๊ะอันนี้เคลียร์ชัดเลยนะคะเขาบอกว่าเคยท้าทามเบลล่าแล้วแต่ติดตรงที่คิวไม่ได้ซึ่งคนดูอาจจะไม่ทราบเรื่องการดีลเพราะเป็นการคุยกันหลังบ้านอยู่แล้วแล้วก็ย้ำให้พี่ข่าวฟังเลยบอกว่ารักกันดีค่ะไร้ปัญหาแอนเคยติดต่อน้องนะคะก็คือติดต่อให้เล่นละครที่จะทำแต่ว่าคิวไม่ได้กันค่ะแต่คนอาจจะไม่รู้เพราะเราก็ติดต่อกันหลังบ้านเราไม่เคยแบบประกาศออกสื่อว่าสนใจเบลล่าอยากติดต่อเขาเราไม่เคยพูดคนก็เลยอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะก็งงนิดหน่อยว่าเออทำไมเขาคิดได้เนาะที่มาคิดถึงสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ก็พอมาคิดอีกมุมนึงก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะแปลกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทำให้คนบางทีแฟนคลับเบลล่าบางคนเขาก็อาจจะมารู้สึกไม่ดีกับพี่ว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่เคยสนใจน้องเหรอบางทีมันก็อาจจะทำให้น้องเขาเข้าใจอย่างนั้นได้แต่จริงๆมันไม่ใช่หลังบ้านเรารักกันดีแล้วก็อย่างที่เบลล่าบอกเหมือนแอนเห็นสัมภาษณ์เบลล่าแล้วว่าเอื้ออาทรต่อกันอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าตอนเขาเป็นรุ่นน้องแอนที่ธรรมศาสตร์จบโทเหมือนกันแล้วก็ตอนที่น้องทำวิทยานิพนธ์แอนก็เป็นคนเซ็นเล่มจบให้เขามันเป็นอย่างนี้นี่เองเอ็มว่ารอจังหวะทัมมิ่งที่ดีได้เห็นนะคะคุณเบลล่าเล่นละครที่พี่แอนผู้จัดแน่นอนส่วนหนึ่งเรื่องเลยที่พี่แอนได้เป็นผู้จัดเขาคว้าเอาคุณยาย่ามาประกบกับหนุ่มหล่ออย่างคุณต่อธนภพค่ะนี่เห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าเคมีได้นะหล่อไหมเคมีเคใจดีเลยเขาก็ออกปากชื่นชมนะคะว่าคุณต่อเนี่ยเป็นเด็กมีใจแล้วก็ให้คุณค่ากับงานละครส่วนที่ใครๆเขาต่างเรื่องลือกันเนี่ยบอกว่าพี่แอนเป็นผู้จัดสายโหดชอบเรียกนักแสดงเข้าห้องเย็นนั้นจะเป็นยังไงฟังคุณแอนค่ะไม่เนียบแล้ววางไปเยอะแล้วไม่เรียกใครเข้าห้องเย็นแล้วด้วยไม่ได้เข้าห้องคือพูดหน้าเซตเลยก็คือหมายถึงว่าก็คอมเมนต์กันหน้ามอนิเตอร์อะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ต่อเขาเป็นน้องใหม่ไงเขาก็อาจจะแบบยังไม่เคยเห็นในตอนต่อยังไม่เคยนะคะเขาก็จะเหมือนแบบเป็นคนเดียวที่ดูหยิบยื่นการบ้านมาให้เรื่อยๆยังจับจังหวะไม่ได้ว่าเราต้องการอะไรจากเขาเขาก็เลยเหมือนเตรียมทุกอย่างมาวางไว้ให้เห็นเลยว่าฉันเตรียมอย่างนี้มานะเอาไหมอะไรสุดยอดแอนโชคดีมากแล้วยังเหลือนักแสดงอย่างนี้อยู่อีกกี่คนเนาะจริงๆค่ะคือแอนเป็นคนชอบเด็กเล่นเก่งไม่เก่งอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่ามีใจมาแล้วอยากจะทำและยังให้คุณค่ากับงานละครคือยังเห็นคุณค่าของละครบ้านเราอ่ะเนี่ยเหรอไหมคะแอนแค่นั้นเลยที่แอนรู้สึกว่าแอนแฮปปี้แอนให้ใจเขาเลย